แล้วก็มีคนถามอีกนะคะว่าทำไมต้องอีก็บอกว่าไอ้เนี่ยเป็นคนหาแต่อีเนี่ยเป็นคนทำเพราะฉะนั้นมันถึงชื่ออีเหี่ยวถ้าผู้ชายทำมันจะชื่อไอ้เหี่ยวแต่ผู้ชายคงไม่ชอบโออินเนอร์เรียกชื่อแกงดิฉันตกใจนะคะและเราหน้าสั่นไปเหมือนกันนะพะได้ยินชื่อแกงนี้แกงอีเหี่ยวคุณผู้ชมคะเป็นชื่อเรียกของแกงจริงๆประจำชุมชนบ้านนาตะกรุดอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะที่เรียกกันมาตั้งแต่รุ่นตาทวดแล้วนะคะคำว่าอีเหี่ยวเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนแกงคุณผู้ชมแต่นี่คือลักษณะของหน่อไม้เอาไปตากแห้งก็จะดูเหี่ยวๆนิดนึงดีคุณรีบอธิบาย เดี๋ยวไม่ต้องตกอกตกใจกันไปใหญ่นะคะก็เนี่ยแหละค่ะอย่างที่เห็นนี่เป็นเมนูชื่อแปลกนะคะตามความคุ้นเคยของวันนิสาตะกรุดแจ่มค่ะเพราะว่าเห็นคุณทวดทำแกงอีเหี่ยวตั้งแต่จำความได้นะคะจำแม่นเลยว่าพอถึงหน้าฝนแต่ละปีเนี่ยหน่อไม้แตกหน่อเยอะมากกินกันไม่ทันนะคะก็ต้องหาวิธีถนอมอาหารด้วยการนำหน่อไม้ค่ะมาเผาเลยนะคะทั้งเปลือกแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆก่อนตากแห้งค่ะเขาบอกว่าวิธีนี้ช่วยถนอมอาหารได้นานกว่าการดองหน่อไม้ซะอีกนะคะซึ่งสิ่งที่ทำให้แกงอีเหี่ยวค่ะต่างจากแกงเปรอะแล้วก็ต้มหน่อไม้จนกลายเป็นตัวแทนอาหารถิ่น1จังหวัด1เมนูมาจากการใช้วัตถุดิบปรุงเป็นแกงด้วยนะคะเช่นการใส่ใบโหระพาค่ะแทนใบแมงลักทำให้มีกลิ่นหอมคือฉีกแนวออกไปเลยรวมถึงค่ะรสชาตินะคะมาจากการใส่ถั่วดำเป็นวัตถุดิบสะท้อนวิถีเกษตรกรรมที่ชาวนาจะหว่านธัญพืชหลังเกี่ยวข้าวค่ะหากเบื้องหลังที่ลุ่มลึกของชื่อแกงที่แปลกแตกต่างแบบนี้นะคะก็เกือบจะเป็นรสชาติที่สูญหายเพราะว่าเหลือคนทำเป็นรู้ที่มาที่ไปไม่มากค่ะก่อนที่จะมีการรื้อฟื้นองค์ความรู้เพื่อต่อยอดให้เป็นอีกจุดขายของเมืองมรดกโลกศรีเทพนั่นเองค่ะถ้าผู้ชายทำถ้าจะจำได้จริงๆคือปู่กับย่าค่ะแกงใช่แล้วก็พาทำตั้งแต่ขั้นตอนการเผาเลยแล้วก็เห็นพวกลุงกับป้าขึ้นเขาไปหาหน่อไม้มาเองแล้วเวลาเผาอ่ะเขาจะเผาแบบก่อไฟเผาเหมือนเผาข้าวหลามอะค่ะเป็นแถวแบบนั้นเลยใช่เมื่อก่อนหน่อมันจะใหญ่กว่านี้มันเป็นการถนอมอาหารด้วยเป็นวิถีของชุมชนเลยก็ว่าได้เพราะทำมานานแล้วใช่ค่ะแล้วทุกคนก็จะได้ไปชิมไปเที่ยวสีเทพด้วยค่ะมิติทางด้านอาหารเนี่ยคนมาเที่ยวเนี่ยพร้อมจ่ายอยากเป็นของฝากเพราะนั่นเพราะอาหารเนี่ยมันราคาไม่สูงอ่ะ3กระปุก100 3 200 4 200เขาพร้อมจ่ายเราก็เพียงแต่รอที่ว่าอะไรอ่ะเจ้าของสถานประกอบการที่พร้อมจะทำธุรกิจเชิงอุตสาหกรรมชุมชนเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของวัตถุดิบในตัวหน่อไม้ทำเป็นอย่างเงี้ยพร้อมอยู่แล้วแต่ขาดคนที่แบบว่ามาเป็นกำลังหลักกินข้าวนะคะก็ต้องตบด้วยของหวานกันสักนิดนึงค่ะที่เห็นลูกกลมๆหน้าตาสวยๆแบบนี้นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งเข้าชิงค่ะนี่คือขนมพระพลายนะคะเชื่อกันว่าอดีตเนี่ยทำเฉพาะในรั้วในวังสมัยสมเด็จพระเพทราชาค่ะและรับประทานกันเฉพาะในงานมงคลเท่านั้นนะคะแต่คนในจังหวัดเนี่ยแทบไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินชื่อค่ะแล้วก็หากินยากมากๆเลยทั้งที่วัตถุดิบใช้เพียงแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็แต่งสีด้วยใบเตยอันชันแก่นฝางค่ะที่เด็ดอยู่ที่ไหนไส้ถั่วและไส้เผือกค่ะเขาบอกว่าต้องกวนกันอย่างประณีตเลยนะคะถึงจะเหนียวนุ่มค่ะเมนูของหวานเก่าแก่ได้คนในจังหวัดเป็นผู้ถ่ายทอดให้ทั้งคนในและนอกนะคะเข้ามาเรียนรู้เมืองอยุธยาแล้วก็เตรียมเป็นตัวแทนอาหารจากทั้งหมด77จังหวัดค่ะนำมาลิ้มรสนะคะให้ได้ชิมกันในงานไทยฟุ้งปรุงไทยไทยเทสไทยเฟส2024ส่งเสริมและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นค่ะจริงเราก็อยากเผยแพร่ให้ไม่ให้แค่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้นเราอยากเผยแพร่ไปให้ทุกคนทั่วรู้ทั่วทั้งประเทศยิ่งดีใหญ่เลยมันจะได้ว่าจังหวัดอยุธยาเรามีขนมพระพายตัวนี้นะแล้วก็สามารถที่มาเรียนรู้กับชุมชนบ้านก่อนเรียนได้มาท่องเที่ยวแล้วก็มาเรียนรู้การจัดงานครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมถึงความภาคภูมิใจที่จะรักษาตัวมรดกแล้วก็อัตลักษณ์แล้วก็มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นถิ่นนะคะที่มีความแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนกันค่ะจริงๆแล้วในการใช้อัตลักษณ์ของแต่ละพื้นถิ่นเนี่ยเข้ามาพัฒนาแล้วก็มาทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็คิดว่าทางกระทรวงจะช่วยส่งเสริมในส่วนนี้ได้
นอกจากมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นนะคะงานไทยฟุ้งปรุงไทยค่ะที่พาราไดซ์พาร์คระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้เราจะได้เห็นนะคะการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่ผ่านการขึ้นทะเบียนไปก่อนหน้านะคะในปี2566ด้วยเช่นการสานปลาตะเพียนใบลานค่ะการปักชุดไทยพระราชนิยมนะคะซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเสนอชื่อชุดไทยพระราชนิยมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกต่อไปเช่นเดียวกับชุดเคบายาค่ะที่ประเทศไทยก็เตรียมเสนอร่วมกับมาเลเซียบรูไนดารุสสลามอินโดนีเซียและสิงคโปร์นะคะ